มันสุดยอดมากครับผมโอ้ยมาแล้วครับผมจุ๊บโอ้พี่น้องมาแล้วครับโอ้ผมพี่น้องสวัสดียามเช้าครับโอ้ดูด้านหลังครับเช้านี้พามาดูน้ำล้นน้ำฝายล้นเนาะครับก็น้ำมาแล้วพี่น้องครับอยู่ที่สะท้านข้ามลำน้ำชีหลวงปู่หงนะครับดูน้ำกันพี่น้องสะท้านข้ามลำน้ำชีก็ทุกปีเนาะปีที่แล้วผมก็มาถ่ายกันครับทีนี้น้ำยังไม่เยอะเท่าไหร่พี่น้องเรือด้านบนเรือฝนตกด้วยพี่น้องพายุเข้ามาแล้วครับโนอุ่นโนอุ่นดูครับพี่น้องนู่นเขากำลังได้ปลาเลยครับเขากำลังได้ปลากำลังปลดปลาพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันก่อนครับผมโอ้ยพี่น้องมาถึงก็ได้ปลาเลยครับผมนู่นพี่น้องดูแหฝั่งนู้นครับผมปลาขาวจุ๊บเลยนู่นระนองตำแหน่งระนองตำแหน่งโอ้ยเดี๋ยวลงไปดูกันครับผมเอาละครับพี่น้องโอ้นึกว่าใครครับดูปลาเด้อเพิ่งถูกครับผมมาเพิ่งถูกครับพี่น้องเรียกว่าปลารอกล้องโอ้ดูครับช่วงเช้าปลาเพิ่งเริ่มขึ้นพี่น้องโอ้ทีนี้น้ำน้อยแต่มาช้ามาช่วงโดนตาพอดีพี่น้องเนี่ยปลารากกล้วย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 ปลากันครับโอ้ปลาหลากหลายปลารัวคนเก็บปลามือระวิงเลยระวุ่นระเวียไปหมดผลงานด้วยครับช่วงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับน้ำมาใหม่นี่เซียนแหต้องอดหลับอดนอนครับวานค่ำวันค่ำคืนเลยเลยเก็บเกี่ยวช่วงวันสองวันแรกทางก้องมาลุ้นรอบนี้ครับมาลุ้นรอบนี้ครับเป็นจังไดครับดูไปแล้วปีนี้ปลาน่าจะเยอะกว่าปีที่แล้วนะครับไอ้ฮะรอด้วยรอด้วยว่าน้ำตกเลยพี่น้องโอ้น้ำเดือดน้ำเดือดมาปลากระโดดนะครับเอาแหนี้เป็นยังไงแหนี้เป็นยังไงมาแล้วครับน้ำลากแหมาแล้วไอ้ย่าเป็นกะแหหรือเปล่าเป็นกะแหหรือเปล่าครับผมคือขั้นราดิมันมันย่าโอ้คืออยู่ก็กู้ลงต้องขี่ไอ้เด็กเขาไม่ได้เรียกว่าหวานนะครับเรียกคุกเอาครับโอ้ไม่ต้องโอ้ดูได้ตัวหนึ่งเอาไป2ตัวปลาเนี่ยน่าจะเริ่มเข้าอยู่พี่น้องดูดูปลากระโดดครับปลากระโดดโอ้โหเนื้อมันติดเต็มแผลเลยครับตัวน้ำปลาผมก็ติดอยู่ครับพี่น้องกระนองตำแหน่งมาแล้วยอครับยอน้อยยอน้อยอยู่ตรงนี้ครับจะวานแล้วครับผมจะวานแล้วครับผมจุ๊วานนี่เอามาลุ้นกันครับน้องจันทร์ได้พี่น้องลุ้นกันครับรอบนี้รอบนี้เอามาแล้วครับมาแล้วครับถ้าเห็นสองขาวแล้วน้องขาวแล้วครับพี่น้องดูโอ้ดูข้างนอกแห่เนาะโอ้โหเออโอ้โหเออน้องพี่น้องพี่น้องร่วงร่วงโอ้โหเดี๋ยวไปดูนะครับดูอันนี้เต็มเลยครับพี่น้องโอ้อันนี้โอ้ดูครับดูครับโอ้แน่นครับแน่นแน่นปีละครั้งปีละครั้งอันนี้แน่นกว่าเดิมอีกจ้อบังขึ้นโหดยืนรอสักครู่แล้วก็ขึ้นมาก็หวานโอ้ปลารากกล้วยเยอะมากครับผม
เริ่มเติมอีกทีเริ่มไม่ทุนเรื่องเลยตรงนี้ใช่พี่น้องเป็นไงร้านใหญ่จะยาวอ่ะรอมาตั้งนานครับกว่าจะมีน้ำมาให้ได้หวานปลากันมีน้ำมีปลาเราต้อง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 หลักมาจริงโอ้โหผมว่าลูกมันสองร้อยตัวแล้วมั้งสองร้อยได้บ้างนึกว่าจะไม่มีน้ำมาให้ได้หวานที่นี่พี่น้องตรงนี้ได้ดูปลาธรรมชาติบ้างครับก่อนหน้านี้ไปเนี่ยตามห้วยตามบ่อตามสระวันนี้มาดูปลาธรรมชาติบ้างพี่น้องเจ้าน้องพี่เต่ายังแก่ด้วยเนาะฝั่งนู้นไม่ถูกฝั่งนู้นไม่ถูกเหมือนฝั่งนี้พี่น้องคือบ้านนู้นตอนนี้ยังมีผลงานแต่ตอนตีห้านะครับตีห้าจนถึงหกโมงกว่าชั่วโมงกว่าเองชั่วโมงกว่าถ้าโดนไม่ถ้าโดนแต่อย่างนี้ก็ไม่ดีทีหรอกพี่น้องไม่เลยนะเพิ่งเข้าก่อนที่ผมจะมาประมาณ2รอบ3รอบนี้เองพี่น้องแสดงว่าผมกะถูกว่าปลาจะขึ้นช่วงเช้าน้ำมาแต่ตอนเย็นครับผมมาด้วยปลารักด้วยตัวใหญ่ๆปลามุ้งเลยเหรอปลาซิวอ้าวครับปลาซิวอ้าวก็เยอะอยู่พิษอยู่ใจร้อนเต้าสาบปลิ้นใจเลยพิษอีกโอ้แต่มันหนาวหนาวหน่อยพี่น้องมันได้ขนเลยสั่นสั่นเจ้านี้บ้างครับจังหวัดไหนห่างบ้างโอ้โหปลากระโดดแล้วครับมาเดี๋ยวว่าฝั่งนี้ปลาโดนช่วงเช้าดูฝั่งนี้ก่อนเข้าเหมือนเขาไหมจะเข้าเหมือนเขาไหมครับหนึ่งขาวๆเอาลุดนี่โอ้ปลาลอดแฮโอ้อันนี้ขัดไซครับขัดไซโอ้ลุ่งลุ่งลุ่งข้างหลังข้างหลังนี่ครับอันนี้ขัดไซเอาไซสวยมาเลยพี่น้องปลาแข็งแข็งครับตัวใหญ่โอ้ได้ปลากรวดดีเมื่อวานได้มาเพื่อนบอกเยอะมีข้าวอยู่ตอนเช้านี่แหละที่มาบางทีคนตกเป็นมันแล้วพี่น้องถ้าปลากดเยอะเริ่มกระโดดอีกแล้วครับเอ้าเริ่มกระโดดอีกแล้วครับเริ่มกระโดดแล้ว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 เอ้าเอ้าจวดเอ้าข้างล่างต่อข้างล่างต่อจวดเอ้าอะไรอะไรเอ้าเฮฟลิ้วเฮฟลิ้วเอ้าพี่น้องเอ้าโอ้ขาวขาวเลยครับขาวขาวแล้วครับโอ้เอาละครับมาแล้วครับผมโอ้มันจุดยอดมันจุดยอดมากครับผมโอ้เออโอ้ยแห่เดียวเต็มคลองเลยครับผมเออนี่ดูครับแห่เดียวเยอะมากที่เราใส่ตะกี้นี่เอาดูควบมาแล้วครับแห่นี้เป็นยังไงโอ้พี่น้องมาแล้วครับโอ้ดูครับดูพี่น้องเออแค่นี้คุ้มแล้วโอ้ดูครับเออพี่น้องยากวานแอในฉากครับผมยิ่งว่าบัตรหมื่นดีครับผมดูครับรอบนี้มากกว่ารอบเมื่อกี้ครับพี่น้องเมื่อลูดไอ้ลูกไปโอ้โหนะโอ้ที่อะไรจะขนาดนี้ลมนะทิ้งวานนี่ดูครับเริ่มแรงมือหอยเนาะเรียกว่าเพิ่งเริ่มขึ้นมาแล้วครับตามาแน่นมากครับอยู่ไม่ได้แล้วครับไปเอาโทรศัพท์มาถ่ายส่งให้ลูกให้เมียดูครับเป็นหลักฐานไว้เออ
ถ่ายไว้ก่อนเดี๋ยวลูกเมียไม่เชื่ออีกเดี๋ยวคนอื่นจะว่าเราโม้เลยเดี๋ยวเขาว่าเราโม้เลยเอาใช่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมีวิดีโอเก็บไว้ด้วยเดี๋ยวบอกอีไปเอาของภาพใครมาดิดูดิดองดูยกไปซื้อผมว่าอีกรอบหนึ่งครับต้องไปหากระสอบปุ๋ยมาใหม่แล้วเดี๋ยวพี่เชลฟี่ของตัวเองก่อนถ่ายกันไปเรื่อยๆพี่น้องมันเกินสนุกเกินครับปลาน้ำใหม่ปลาน้ำใหม่พี่น้องครับปลดปลาเดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งนี้บ้างครับโอ้ดูเด้อครับบรรยากาศโอ้สวยงามครับสวยงามพี่น้องดูฝากนี้กันปีที่แล้วผมถ่ายนู่นนี่เป็นวานเป็นหินตรงเนี้ยนะครับเป็นหินตีน้ำปลาขึ้นมารอน้ำยังไม่สูงเท่าไหร่พี่น้องโอ้โหด้านล่างนู่นก็วานกันดูครับนู่นไกลๆมองไปเห็นนู่นเขาก็วานอยู่ครับเดี๋ยวน้ำเยอะเขาก็จะทำที่ยืนวานกันอีกแซวซะจะมีอยู่สองมุมครับมุมนี้มุมหนึ่งดูครับพี่น้องวิวสวยไหมวิวสวยไหมครับผมวัดมาดูสวยงามครับสวยงามโอ้เริ่มติดอยู่ครับเริ่มติดอยู่ครับเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มเข้ามาแล้วฝั่งนี้อ้าวเดี๋ยวไปลุ้นฝั่งนี้กันบ้างครับพี่น้องกลับมาครับแกกำลังยกพอดีครับกำลังยกยอพอดีโอ้เข้าไหมเข้าไหมโอ้เข้าอยู่ครับโอ้เจอกันอีกแล้วเจอกันทีละครั้งกำลังเข้าเลยพี่น้องลุ้นแหมาลุ้นแหเข้าไหมฝั่งนี้เข้าไหมมาพี่น้องเข้าไหมเนาะโอ้ไม่กี่ตัวครับไม่กี่ตัวพี่น้องเริ่มทยอยมากันแล้วครับทยอยมากันเรื่อยๆแล้วอยู่ไม่นานน่าจะเต็มแถวๆนี้แหละดูครับปาเรายืนยกยอครับเท่ไหมเท่ไหมพี่น้องเท่ไหมเกงแดงด้วยครับเข้าไหมมีเข้าไหมรอบนี้มันกี่ตัวครับผมพี่น้องดูผลงานครับผลงานโน่นไม่เยอะครับไม่เยอะครับฝั่งนู้นเอาฝั่งนู้นลงอีกแล้วเอาเราลุ้นครับจะขาวจั่วเหมือนเดิมไหมรอบนี้เหมือนไม่ขาวนะครับเหมือนไม่ค่อยขาวขาวไม่ขาวพี่น้องขาวไม่ขาวไม่ค่อยขาวครับโอ้พอได้ครับแต่ไม่ถือว่าเยอะเท่ารอบเมื่อกี้นะครับมาแล้วพี่น้องงานใกล้ๆก็มีมาให้เห็นครับโอ้ยโอ้ยตรงนี้กินปลาน้อยไปก่อนพี่น้องหลายตัวอุปกรณ์ปลาดากล้วยก็มีครับฝั่งนี้ตัวน้อยๆพี่น้องดูครับดูครับเดี๋ยวนี่โมยูปลาเลยโอ้ตอนเราวัยรุ่นเที่ยงประมาณปีสี่พี่น้องดูครับปลาระกล้วยมันกรอบยี่เนาะแซ่บไว้ก่อนน้องเอาลุ้นครับเดี๋ยวปลามันก็แตกไปฝั่งนี้บ้างฝั่งนู้นบ้างเลยเห็นไหมพี่น้องยกยอก็หล่อได้ครับผมเท่จ้ะเนี่ยหนุ่มมาดเซอร์ครับรู้แกอยู่ทางไหนปลาชันหรือเปล่าทุ่งมนจำไม่ได้ปีที่แล้วก็เจอกันอยู่ครับโอเคไปวานตรงกลางๆไม่ต้องมีลุ้นไหมโอ้โหมาแล้วครับผมปลารากกล้วย
หลายตัวเลยครับหลายตัวเลยพี่น้องโอ้ยนี่ไงนี่ไงมาแล้วครับเฮ้ยรักด้วย2ตัวเราจะเดินไปลุ้นฝั่งนู้นกันต่อครับเหมือนปลามันจะเริ่มบางแล้วฝั่งนู้นลงกันหลายคนบ่อยปลามันนี่ขึ้นครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับมาแล้วครับพี่น้องคนเริ่มมากันเรื่อยๆแล้วครับเริ่มรู้ข่าวกันแล้วครับเริ่มมากันแล้วดูหนทางที่บาเด้อครับเช็คทุลักทุเลกันหน่อยครับมาตกปลามาหวานแหมาแล้วแต่มาครับเอ้านี่ครับเขาจะลงกันอีกแล้วครับเดี๋ยวจะไปดูกันครับพี่น้องเขาจะลงกันอีกแล้วดูครับชูโบชูเบแล้วกระโดดแล้วมั้งลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าพี่น้องเนี่ยปีที่แล้วน้ำจะหนุนสูงกว่านี้ครับน้ำด้านล่างแล้วก็จะหวานอยู่ใต้เนี่ยใต้กำบังอย่างนี้แหละกำบังหินกำบังไม้นะครับปีที่แล้วจะหวานประมาณตรงนี้ดูสนุกสนานกันนะครับบางท่านอาจจะได้ดูครับคลิปปีที่แล้วแต่ละปีมันก็แตกต่างกันพี่น้องน้ำมาเร็วมาช้าน้ำน้อยน้ำมากแหมนั่งดูปลากระโดดครับเดี๋ยวเราจะวานแหอีกแล้วปลาเริ่มกระโดดแล้วครับต้องพักสักระยะหนึ่งก่อนพี่น้องปลาจะขึ้นมาดีนะรวมตัวแล้วครับเตรียมตัวแล้วครับพี่น้องจู๊วาดเอ้าข้างล่างโตจู๊วาดหวานไม่แตกครับเออหวานไม่แตกเอาพี่น้องมาวันนี้มันจะติดเหมือนเดิมอีกไหมเอาเข้ายูครับเข้ายูครับโอ้ไปแล้วครับผมดอกอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้โอ้ปลาปลาดูน้องนี่เลยครับปลาสุดๆดูครับดูโอ้โหแอบปลารอกล้องอยู่น้องผมเดินไปทางนู้นยังไม่ติดเยอะอย่างนี้เลยพอกลับมาติดคืนเลยอ๋อครับน้องอันนี้เพลาลึกครับเพลาลึกจะเห็นชัดเลยครับดูครับเข้าเปล่ามาตุ้งๆโอ้เช้านี้หมานได้เช้าครับพี่น้องหมานพร้อมพายุโนอึนได้กับข้าวเช้าแล้วพี่น้องวันนี้ได้ซื้อแท้ๆซื้อกับข้าวไปซื้อปลาไปทำอะไรกินช่วงเช้านี่แหละพี่น้องเอ้ยมาแล้วครับพายุน่าจะมาถึงเต็มๆแล้วนะครับผมวันนี้เป็นวันที่18ศุกร์ที่18กันยา63นะครับฝนเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาชัดเจนขึ้นแล้วครับคาดว่าถ้าฝนมาก็ภายในวันเดียวครับน้ำน่าจะสูงขึ้นกว่านี้อีกครับผมถ้าสูงขึ้นก็จะหวานอยู่ด้านบนรอดูอีกสักหน่อยนึงพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มถามแล้วซื้อแหร้านไหนหมานเหมือนกันเลยจะบอกซื้อร้านเดียวกันนั่งนั่งซุ่มรอตรงนี้แหละพี่น้องนะครับถ้าเป็นช่วงกลางคืนน้ำหนุนมาเยอะๆปลาร้องอยู่ด้านล่างนู้นแล้วก็จะทำที่เกียบนะครับทำที่หวานสูงๆกันหวานปลาร้องช่วงกลางคืนโอ้โหเยอะครับปลาเริ่มกระโดดอีกแล้วครับเริ่มกระโดดอีกแล้วครับรู้สึกว่าน้ำเสียงจะแปลกแล้วครับมันจะแรงขึ้นกว่าเดิมเหมือนน้ำจะมาเร็วขึ้นนะครับเสียงมันจะหนักกว่าเดิมนะครับการร้องกันเอาอ
รอครับรอกันก่อนรอกันก่อนไม่ต้องมามาเร็วเร็วเร็วเรียงคิวกันเลยครับเอาจอดเอามีผู้ช่วยครับผู้ช่วยเอาข้างล่างจอดตามแล้วครับรับกันทันไหมรอบนี้ทันไหมโอ้เงียบโอ้เงียบรถปลาหลอกปลากระโดดหลอกโลกครับเรามีบ้างแล้วเอาข้างหลังเป็นไปได้ยังไงข้างหลังได้ตัวเดียวเออเอาอีกแล้วไม่ต้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาพอได้ครับเป็นพุ่งเป็นพวงไปแล้วครับผมเออแห่นี้ท่านชื่อแต่ใดมาเฮ้ยเฮ้ยท่านซื้อแต่ใดมาพี่น้องเอ้ยเอ้าเบิ่งไปเบิ่งกันจักหน่อยสิพี่น้องยังครับยังไม่ยังทำลายสติที่เก่ายังไม่ได้ครับแต่พอได้ครับผมเออเกือบเต็มแล้วครับผมโอ้ยอีกรอบสองรอบเอ้ามาแล้วพี่น้องขอซื้อไม่ขายครับเบ่งไปกินบอกเบ่งเอาไปกินเออซื้อไม่ขายครับพี่กัวเออขอบคุณครับผมนี่น้องไม่ขายครับกัวไม่ยอมขายก้นอะไรเขาซื้อไม่ขายมีให้เลยเอาไปดีนี่ครับรอรุ่นอีกสักรอบนึงพี่น้องปลามันน่าจะเข้ามาครับเอาถอนตัวครับถอนตัวไปหนึ่งต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนกลับมามาแล้วพี่น้องเริ่มทยอยกันมาแล้วครับผมเดี๋ยวสายๆก็น่าจะเยอะครับสลับกันไปสลับกันมามีทุกที่แหละพี่น้องบางคนเดินตามเลยนะครับน้ำไหลมาถึงนี่เราก็ตามไปถึงนู่นไปถึงนู่นนะแต่ละที่แต่ละจุดล้นไปก็จะมีปลาขึ้นอย่างเงี้ยรอลุ้นอีกจักรอบนึงพี่น้องก่อนจะเอาปลาไปทำกับข้าวกินข้าวเช้าครับอ้าวโตกันนะโอ้ยักษ์นี่ให้ไตรโอ้มีการยืนมองแล้วเฮ้ยต้องถามผมนี่ทางนี้แหละปลาแกดีเดี๋ยวแกจะไปดูทางนู้นอ้าวแกเพิ่งมาใหม่นะครับผมยืนจ้องๆอยู่จะไปทางนู้นนะเสียดายปลาเรารุ้นอีกจักรอบนึงพี่น้องตามขึ้นมาก่อนครับเริ่มกระโดดอีกแล้วเอาข้างบนจู๊ดเอ้าฝั่งนี้ก็จู๊ดเอ้าตัวช่วยลงไปช่วยลงไปแล้วพี่น้องมาดูรอบนี้ครับรอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวสายๆค่อยมาดูใหม่ครับฝนเริ่มเทกันนำลงมาแล้วนะครับผมฝนเริ่มกันนำมาแรงแล้วนะครับเอ้าได้กี่ตัวโอ้ไม่เยอะครับ78ตัวมาดูแห่นี้แล้วกันจะเข้าไหมน้ำเริ่มแรงขึ้นมาเรื่อยๆครับฟังจากเสียงอะไรเป็นจังไดพี่น้องเป็นจังไดเจออีกไหมอ้าวฮัทเป็นจังไดพี่น้องมีขาวๆอยู่โอ้ยังไม่เยอะอย่างกระมดรับตัวใหญ่มากครับกระมดรับอ้าวพี่น้องเอาพอได้อยู่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องฝนเริ่มมาแรงแล้วครับฝนเริ่มมาแรงแล้วพี่น้องเดี๋ยวสายๆค่อยมาดูกันอีกครับเอาปลาไปทำกับข้าวกินนะครับให้พ่อให้แม่กินก่อนพี่น้องน้ำเริ่มแรงขึ้นมาเรื่อยๆครับอ้าวเดี๋ยวสายๆมาดูกันใหม่พี่น้องถ้าฝนตกไม่หนักนะครับโนอึนครับโนอึนมาแล้ว